เมื่อสักครู่นี้นะครับในเอพิที่10นะครับก็มีผิดคิวนิดนึงนะครับขออภัยนะครับก็สำหรับในเอพิที่11นี้นะครับเราจะพูดกันเรื่องของ gastric dilatation ที่เหนี่ยวนำจนกระทั่งทำให้เกิดการแตกของกระเพาะอาหารนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพลักษณะ pathology นะครับที่เกิดจากการที่กระเพาะอาหารมันแตกนะครับอันนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆคือเกิดจาก impaction ของอาหารนะครับที่อยู่ในกระเพาะนะครับแล้วก็เลยแตกโป๊ะนะครับแล้วก็สี่กอดเลยนะครับเวลาแตกมันก็แตกตาม greater curvature นะครับด้วยสาเหตุบางประการประการนั้นคืออะไรใครตอบได้บ้างครับทีนี้ gastric dilation and rupture นะครับก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็น primary cause แล้วก็ส่วนที่2เป็น secondary cause นะครับถ้าว่าเป็น primary cause หรือปฐมภูมินะครับ lesion มักจะเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารเองเป็นหลักนะครับเช่นเกิดจาก impaction ของอาหารในกระเพาะอาหารนะครับเกิดจากกินน้ำเป็นปริมาณมากอย่างทันทีทันใดนะครับหรืออาจจะเกิดจากปัญหาสูบสมุทรนะครับหรือ aerophagia aero แปลว่าอากาศนะ phagia คือกินนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะเกิดจาก lesion นะครับซึ่งมีอยู่ในกระเพาะอาหารเช่นเกิดจากบอทนะครับหรือว่าเกิดจาก stomach worm ที่ทำให้เกิด full thickness perforation ของ stomach wall นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะเกิดจากการที่ม้ากินอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีความสามารถในการfermentation ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปริมาณมากนะครับสำหรับสาเหตุที่เป็นทุติยภูมินั้นนะครับก็มักจะเกิดที่อื่นแล้วเหนี่ยวนำให้เกิด distension ของกระเพาะอาหารนะครับเช่นเกิด lesion ใน small intestine นะครับที่ทำให้เกิด complete obstruction นะครับหรืออาจจะเกิดจาก displacement ของ colon นะครับนอกจากนี้อาจจะเกิดจาก proximal enteritis ทั้งหมดนี้นะครับก็หลักๆแล้วก็คือจะทำให้เกิด excessive fluid accumulation ในกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิด gastric dilatation ได้นะครับ clinical manifestation นะครับก็จะเหมือนกับ gastric dilatation นะครับก็แบ่งออกเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกนะครับยังไม่แตกเฟสที่2แตกแล้วนะครับถ้าเฟสที่ยังไม่แตกนะครับอาการทางคลินิกก็จะเหมือนกับ gastric dilatation ก็คือ severe colic นะครับ very very restlessness นะครับ tachycardia แล้วก็จะมี gastric reflux นะครับในกรณีที่มันแตกไปแล้วนะครับก็ความดันที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็จะลดลงอย่าง significant ดังนั้นม้าพวกนี้ก็จะไม่ปวดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่อาการนะครับที่เป็นลักษณะของ endotoxemia มาพวกนี้ก็จะ depress นะครับแล้วก็อาจจะอยู่ได้ 2-3 วันนะครับในช่วงประมาณ 2-3 วันแรกนะครับอาการหลักๆที่สามารถสังเกตเห็นได้นะครับก็คือมาพวกนี้นะครับมักจะไม่ค่อย move นะครับเนื่องจากหลังจากที่กระเพาะอาหารแตกแล้วนะครับก็จะ develop ไปสู่ peritonitis นะครับ peritonitis นั้นทำให้visceral peritoneum และ parietal peritoneum นั้นนะครับมันขรุขระมันหยาบเมื่อเกิดการเสียดสีกันจากการ movement ของร่างกายก็เลยเกิดความเจ็บปวดนะครับอาจจะมีการ tachycardia นะครับแล้วก็ tachypnea นี่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ระบบ cardiovascular นะครับพยายามที่จะ adapt ตัวเองนะครับกับการที่ม้านั้นสูญเสีย fluid แล้วก็มี electrolyte imbalance นะครับอาจจะมีอาการเหงื่อออกนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการคล้ายๆท็อกซิมิกนะครับเช่น muscle fasciculation นะครับ mucous membrane นะครับใน late stage ก่อนที่จะเสียชีวิตอาจจะมีลักษณะที่เป็น blue นะครับหรือ purple mucous membrane นะครับสำหรับกรณีที่ rupture นั้นนะครับเกิดจากการที่วัตถุนะครับที่อยู่ในทางเดินหายใจนั้นมีลักษณะแห้งๆนะครับแล้วก็แข็งๆ clinical onset แล้วก็ development มันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับเวลาที่มีของเหลวมันแตกออกมามันก็จะกระจายไปทั่วนะแต่ว่าถ้ามันเป็นโซลิดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะถูกห่อหุ้มไว้นะครับด้วยโอเมนตัมนะครับแล้วก็จะคอนไฟอยู่ในบางส่วนเท่านั้นมันไม่กระจายไปทั่วนะครับการรักษาไม่มีนะครับพวกนี้ก็จะเอ็นอัพด้วยวิธีการตายนะครับ diagnosis นะครับจาก clinical manifestation นะครับนี่คงจะต้องแยกระหว่าง early case กับ late case นะครับถ้า early case นะครับอาการจะค่อนข้างคล้ายกับ gastric dilation นะครับแต่ถ้า late case โดยมากอาการก็จะเป็นออกในทาง endotoxemia นะครับแล้วก็อาจจะตายนะครับอย่าลืมนะครับพวกนี้อาจจะอยู่ได้นานนะครับ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะเสียชีวิต definitive diagnosis นั้นนะครับก็แนะนำให้ทำ abdominal synthesis ก็คือเจาะผนังช่องท้องด้วยนะครับดูนะครับเพื่อดู fluid นะครับดู peritoneal fluid
ครับฟลูอิดที่เก็บได้นะครับก็จะมีฟู้ดแมทเทียลนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับก็จะเห็นเป็นฟู้ดแมทเทียลแล้วก็สีของพวกนี้ฟลูอิดก็จะเหมือนกับสีคล้ายๆขุ่นๆนะครับเหมือนสีละลายอุจจาระนะครับในเพอริโทเนียลฟลูอิดจากการที่มีแกสิกรับเจอร์จะมี BVC สูงขึ้นแล้วก็โปรตีนสูงขึ้นนะครับโปรตีนในกระแสเลือดก็อยู่ที่ประมาณ 8-9 นะครับในกรณีที่ได้ทำ rectal examination นะครับก็จะพบว่าผนังของช่องท้องนะครับมันมีความขรุขระนะครับแล้วก็อาจจะ เวลาคำไปนะครับจะมีความรู้สึกว่าในช่องท้องนั้นมันมีแก๊สนะครับในกรณีที่ระยะของโรคนั้นผ่านไป 1-2 วันแล้วนะครับเรามายังไม่ตายนะครับพวกนี้อาจจะมีลักษณะของการ formation ของแก๊สเกิดขึ้นใน peritoneal cavity นะครับก็จะสามารถสังเกตเห็นได้นะครับพวกนี้จะแตกต่างจากแก๊สที่มันอยู่ในลำไส้นะครับถ้าหากว่าแตกกระเพาะอาหารแตกนะครับแล้วมีการเกิดขึ้นของแก๊สนะครับมักจะทำให้เกิดการขยายใหญ่ของผนังช่องท้อง2ด้านค่อนข้างจะสมมาตรกันนะครับสำหรับในลูกม้านั้นนะครับแกสิกรับเจอร์นั้นเกิดขึ้นได้นะครับก็ในภาพเอ็กซเรย์นี้นะครับจะเห็นว่ามีClear Fluid Line นะครับนอกจากนั้นก็จะมี Free Gas Dispersing ก็คือมีลักษณะที่เป็นดำๆอยู่ในนี้พวกนี้จริงๆไม่ควรมีนะครับเพราะเป็นขาวๆนะครับแล้วก็Serosal Detail นะครับที่เป็นขอบของ Serosa ก็สูญเสียไปอันนี้ก็ Diagnosis ได้ว่าเป็น Gastric Rupture นะครับจาก Gastritis นะครับสำหรับ Laboratory Finding นะครับก็ถ้าเจาะเลือดก็จะพบว่ามี Hemoconcentration วงเล็บจาก Dehydration นะครับมีไฮโปคาลิเมียเนื่องจากว่าโพแทสเซียมนั้นมันสูญเสียเข้าไปในฟลูอิดที่อยู่ในช่องท้องนะครับแล้วก็เกิดไฮโปโคลิเมียนะครับพวกนี้ไม่มีวิธีรักษานะครับก็ถ้าแตกก็ตายนะครับอันนี้เป็นสุสานเทราคอตาวอริโอที่เซียนนะครับนี่ก็เป็นเป็ดนะครับตอนนี้ก็ใกล้สัตว์จีนแล้วนะครับ looking forward to it นะครับก็จบเอปิกนี้นะครับที่11นะครับแกสิกรับเจอครับผม